ลูกฟุตบอลโดยทั่วไปทำจากหนังยางและการเย็บมันไม่ได้พิเศษอะไรมีลูกบอลล้านๆลูกในทุกประเทศทั่วโลกแต่เมื่อมันอยู่ในสนามไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่านักเตะทุกคนในสนามอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแน่ทุกคนบนอัฒจันทร์พากันกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นพวกเขาลืมหายใจไปชั่วขณะทั้งหมดนี้ก็เพราะบอลลูกนี้เมื่อนักเตะได้ลูกสมาธิของเขาก็จดจ้องอยู่อย่างเดียวเพราะสำหรับพวกเขาในห้วงเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าลูกบอลเขาไม่สนใจว่าจะต้องใช้แรงอีกสักเท่าไหร่หรือจะเจ็บตัวในภายหลังเขาถึงกับปกป้องลูกบอลด้วยตัวของเขาเองมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่คุ้มค่าคือได้ครองลูกบอลสิ่งที่อาจทำให้คุณประหลาดใจคือพระเยซูทรงมองคุณแบบนั้นเหมือนกันพระเยซูทรงรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับคุณและถึงอย่างไรพระองค์ก็ทรงยอมรับคุณและทรงต้องการปกป้องคุณและดูแลคุณพระเยซูถึงกับประทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อคุณจะได้อยู่ในที่ของคุณคือบ้านกับพระองค์ที่ที่เป็นของคุณหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงทุกคนก็ออกจากอัฒจันทร์แต่พระเยซูยังคงคอยคุณอยู่พระเยซูทรงรักคุณนี่เป็นทางเลือกของคุณให้พระองค์นำคุณกลับบ้าน